890นี่คุณเอาไปห้อยอะไรแอบงงละไม่แพงนะ600บาทกระเป๋าอะไรอ่ะแพงแพงกว่าเสื้อที่ใส่เปิดในไหนเนี่ยถ้ำเหรอเปิดในถ้ำคลิปในถ้ำเหรอเนี่ยสวัสดีจ้าเออใส่จากมือพอสวัสดีจ้ายังไงเอ่ยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง YouTube ในเฟรมกันนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาทำเป็น Week End Walk นะคะซึ่งจะเป็นการถ่ายวันเสาร์กับวันอาทิตย์ของเนมเฟรมแล้วก็คุณพี่ฟิล์มกันนะคะว่าเสาร์อาทิตย์นี้เราสองคนพี่น้องเนี่ยไปไหนกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจค่ะทุกคนคือเฟรมอาจจะต้องมาถ่ายงานที่ MBK นะคะนั่นก็คือถ่ายของ Food Pop Up นะคะเป็นสิ่งที่แบบว่าเฟรมอยากมามากๆตั้งแต่อาทิตย์ก่อนคือเขาเปิดมา1อาทิตย์แล้วเว้ยทุกคนแล้ววันเนี้ยมาเพราะว่าเขาอะจ้างให้มาถ่ายงานวายอะไรมันจะลดขนาดนี้นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปดูด้วยไม่แน่ใจว่าจะถ่ายในวอล์กเยอะหรือเปล่าหรือว่าจะให้ทุกคนเนี่ยไปดูใน TikTok ดีนะยังไงเอาเป็นว่านั่นแหละเดี๋ยวพาไปชมกันด้วยนะคะสำหรับชาว YouTube ของเราว่าที่นี่เนี่ยเขาขายของอะไรยังไงบ้างเห็นรีวิวมาเยอะมากนะคะว่ามันโคตรของความน่ารักอะทุกคนมันเป็นของที่แบบลิขสิทธิ์แท้เธอเข้าใจไหมไปกันค่ะที่ห้างเปิดแล้วนะคะเรารีบมากนะคะทุกคนเพราะว่ากลัวคนเยอะความวันเสาร์อะเนาะจำที่จอดรถได้ชั้น2อะให้ดูของที่เราแบบว่าเตรียมมาแสดงถึงความเป็นแบบว่าทูเมย์นะคะทุกคนนี่ค่ะปกติน้องเขาว่าไม่เคยออกนอกบ้านนะคะน้องเขาอยู่แค่เตียงค่ะทุกคนแต่วันนี้เราเอามานะคะแสดงความว่าเราเนี่ยยังไงอะคือน้องมาด้วยโอเคเมื่อกี้นะคะเราได้ถ่ายของ TikTok เสร็จไปเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะพา YouTube มาดูกันบ้างนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าที่นี่นะคะจัดอยู่ที่ชั้น G นะคะทุกคนโซน A นะคะที่ MBK คือจัดงานนี้เนี่ยถึงวันที่30เมษายนเลยนะคะก็สามารถมากันได้ของอ่ะทุกคนคือเฟรมเซ็งมากเลยรู้ป่ะสรุปอ่ะคือมันมีหมดไปเยอะมากเลยแต่มันก็มีบางอย่างที่เราอ่ะอยากได้และยังมีอยู่นี่นะคะอันนี้คือน่ารักมากทุกคนอันนี้เป็นยางมัดผมจะซื้อนะคะราคาเนี่ยกรุบก็คือ550นะคะ Amazing Amazing มากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋านะคะน้องๆหนูๆ นะคะสามารถที่จะแบบว่าสะพายได้หรือว่าคือมีคนไหนสะพายไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ก็ย่อมได้นี่ฟิล์มรู้ป่ะฉันใจเนี่ยฉันจะมาซื้อแบบที่เรามีอันนี้คือแบบอันนี้คือเป็นที่ใส่การ์ดอะใช่ ID card เหรอโฟโต้การ์ดของศิลปินนะจ๊ะแล้วก็เนี่ยเวลาไปคอนเสิร์ตก็แบบเฮ้ยแกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพกไปได้ไหนเฮ้ยแกเอามาซนกันซิจ้าอย่างงี้แล้วก็โชว์นะนี่ตัวนี้ของจุงอายูใช่จ้าจุงอายูน่ารักมากเลยอันนี้บูปี้ของจองอูใช่ไหมอ่านว่าบูปี้ปะมันคือบูปี้เนาะน่ารักมากนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่าเป็นในส่วนของสติกเกอร์สติกใจสติกเกอร์เท่าไหร่ทายสิ159นะไม่กล้าติดนะอันนี้ก็แฟมด้วยสำหรับแบบทุนเมย์ไว้นักเรียนเอาจริงฉันก็ไม่กล้าใช้เปล่าวะใช้ฉันกล้าใช้ใช่ใช่ไหมเทปน่ารักมากเลยอะเทปดูแบบน่ารักกระเป๋าใส่เหรียญก็มีแต่ว่ามันไม่ครบทุกคาแรคเตอร์แล้วว่าโคตรเซ็งอะจริงๆอะฉันอะสามารถมาวันที่มันครบมากกว่านี้เข้าใจปะนี่นะคะปากกาที่เราเคยแจกแฟนคลับไปนะคะทุกคนที่เราซื้อที่ YG อันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นของแท้นะคะลิขสิทธิ์แท้จาก YG Select เลยนะทุกคนในส่วนของเข็มกลัดโชคดีมากที่เราอะไปพรีออเดอร์มาจริงๆราคาเท่ากันกับพรีออเดอร์เลย390ปะใช่ตอนแรกอะเฟรมเห็นว่ามันมีเยอะมากตอนนี้เหลือเท่านี้เลยเนี่ยมีอยู่แค่เนี่ย3ตัวนะคะของจุกยูเยอะมากเลยอะจริงๆตุ๊กตาตอนแรกก็เยอะมากเลยมีหลายตัวเลยแล้วนี่คืออะไรตุ๊กตาอะไรอันนี้ของใครนะของรวมเลยรวมอะไรนี่คาแรคเตอร์นี่มีคาแรคเตอร์ด้วยเหรอใช่ดิน่าจะโดยองนะของจีฮุนหมดจีฮุนมันหมดเหรอคะไม่มีเติมแล้วเหรอคะตัวโชว์ไม่ขายใช่ไหมคะใช่ค่ะกระเป๋าใส่ที่ใหญ่ขึ้นแล้วสะพายข้างป่ะอ๋อมีเกี่ยวสะพายข้างด้วยป่ะมีกับไม่มีอ่ะไม่มีเออไม่มีว่ะเป็นกระเป๋าแบบพกอ่ะน่ารักนะเนี่ยนี่จีพุนนะเลยคำว่าดอกไม้ไปเลยอันนี้เขาปั้นสามเหลี่ยมนี่อันนี้อันนี้490อ่ะล่าสุดถูกกว่ายางมัดผมแล้วผมเท่าไหร่550แอบเวอร์นิดนึงเนาะไปเพิ่มคอลเลกชันผ้าปิดตาที่บ้านอันนี้ไม่เคยซื้อแจกแฟนคลับเหมือนกันน่ารักจ้าแต่ว่าของจีคุณนี่อันนี้หายใจออกไหมอ่ะหายใจไม่ออกแน่เลยอ่ะแล้วจะหายใจยังไงอ่ะฉันคอนเซิร์นเรื่องการหายใจยามค่ำคืนมากเลยนะ คือถ้าหายใจไม่ออกอ่ะมันจะยังไงอยากได้สักอันนึงอ่ะหรืออันนี้น่ารักอันนี้ก็น่ารักของน้องจองฮวานกันเอานี้ดีกว่าเป็นโลกสภาพเหมือนกัน
สภาพเหมือนมีคนมาจิกถุงอ่ะเหมือนเคี้ยวแบบอย่างเงี้ยในส่วนของกิฟต์ติดผมนั้นก็น่ารักเหมือนกันค่ะอันนี้กิฟต์นะคะ259แต่ไม่มีของโรมี่สิเธอมีของจุงกยูไหมโอ้มีไหนเห็นด้วยไงจุงกยูมันแมนมากเลยเนาะของจุงกยูอะคาแรคเตอร์มันไม่หวานแววไงพี่ทำไมของจีฮุนหมุนเธอเป็นก้อนเมฆก็น่ารักนะนี่ใครโดยองพี่ซอฟคือตัวนี้นี่แล้วอันนี้นะคะเก็บไว้ที่เราลึกได้มันคือยางลบอัดมาให้เรียบร้อยเลยเป็นยางลบขายเท่าไหร่อะ199นะคะทุกคนเป็นยางลบถามจริงลบไป2ครั้งขายไปหมดเลยไม่กล้าลบไม่กล้าลบโชว์ไปฟีลตั้งอะเนาะตรงนี้นะคะถ้าจะถ่ายอ่ะทุกคนต้องแบบว่าย่อหน่อยนิดนึงต้องเป็นอย่างนี้ แล้วก็อยู่อย่างนี้ด้วยฟิลนี้มีของแบบนี้ขายด้วยนะคะทุกคนที่แบบว่าอยู่ในเฟเชียลแมทอะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะยังมีเยดำอยู่นะคะทุกคนมันคืออะไรบ้างก็ไม่แน่ใจแต่ราคาเนี่ยนี่ราคาไม่ใช่เล่นๆนะคะอันนี้แพงมาก600บาทกระเป๋าอะไรอ่ะมันเป็นแบบคูคูแบบกึ่งกึ่งคูนะตอนแรกพี่ฟีบอกว่าอะไรอยากห้อยเห็นราคาปุ๊บไว้ก่อนละกันแพงกว่าเสื้อที่ใส มีแท่งไฟด้วยสำหรับใครที่แบบว่าเออไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนมาซื้อที่นี่ได้เหมือนกันนะคะเรียกว่าเป็นของแท้นะคะทุกคนมีน้องแบบกระปุกกระปุกกระปิกใครมาปิดไฟแล้วเนี่ยเปิดไว้ใครมาปิด นี่นะคะมีน้องคนเล็กด้วยนะคะราคา 1,690 บาทนะคะทุกคนสะดวกใจจะมาซื้อที่นี่ก็ได้ไม่นานมานี้เลยนะคะไนท์การ์เด้นนะคะทุกคนมีของนะถือว่ามีของนี่นี่นี่จีฮุนจ้าจีฮุนจ้าราคาเท่าไหร่ให้ทายเร็ว5,4,3,250 890 นี่คุณเอาไปห้อยอะไรแอบงงละอุ๊ยอันนี้คืออะไรอ่ะรูปศิลปินหล่อไว้สะสมคือมันจะมีแต่ละคนเลยเว้ยทุกคนแต่ไม่มีของจีฮุนนะคะมีจุกยูมีจุกยูอยากรู้ไหมว่าเป็นยังไงอันนี้อะไรอ่ะของนิสสอรูปศิลปินเหมือนกันหรอยังไงก็ไม่รู้นะคะแล้วก็มีทรงมีเสื้อมีกระโปรงกระเป๋าตรงนู้นเขาตกแต่งแท่งไฟกันอยู่อ่ะใช่เขาน่าจะแต่งขอยืมถ่ายหน่อยได้ไหมคะนี่โอ้โหสมัยน้องมู่หวานของเรานะคะ3ขวบจริงเดี๋ยวนี้คือโตจนอ้าวหนูขายาอ่อนจ้าเราจะมาตู้คีบนี้กันค่ะหยอดคาร์ลกี่บาท30บาทนะถือว่าปกติกี่บาทปกติ10บาทเลยเริ่มดิเอาไหนจุงกยูอุ๊ยจุงกยูเฮ้ยตั้งสติเอาดีๆโหถ้าเฮ้ยจูยูขอร้องขอร้องมันไกลมากอ่ะเอาตัวนี่ของฮารุโตะฮารุโตะเนี่ยมองดีๆเหวี่ยงเหวี่ยงหมุนหมุนโค้งโค้งโอ้โหอีกรอบนึงน่าจะได้แล้วล่ะเหรอเอออีกรอบนึงได้แล้วล่ะไปเลยประเด็นเลยตอนที่มันเป็นของอ่ะเราตั้งใจจะมาซื้อเยอะกว่านี้แต่ขนาด2อย่างนี้เท่าไหร่นะ900บาทเออที่เราตั้งใจซื้ออ่ะมันนั้นหมดจริงๆอ่ะทุกคนทุกเฟรมเสียใจมากเลยอ่ะตอนแรกเขาบอกว่าเหมือนกับของอ่ะต้องเติมวันนี้แน่นๆเนาะเขาบอกว่าเขาจะรอแบบว่าให้เติมวันนี้แน่นๆเลยแต่สรุปของอ่ะหมดจริงๆด้วยฉันบอกแล้วคนก็มารอซื้อเดี๋ยวเราจะไปที่สยามกันต่อค่ะร้านอาหารที่อยากกินนะแต่ว่าตอนนั้นน่ะที่มาชื่อร้านแซมชานคนเยอะมากโอ้โหรอเป็นชั่วโมงแต่พี่ว่าตอนนี้ก็น่าจะรอเป็นชั่วโมงเหมือนกันด้วยไม่แล้วประเด็นอ่ะมันคือ20คิวอ่ะแล้วเป็น20คิวที่ดูแบบไม่เอาจริงเธอข้างสะพานจะสั่งดูได้เลยเว้ยแล้วเดี๋ยวพี่วนรถไปรับแต่ข้างสะพานไปจองคิวได้เลยอ่ะตรงนั้นน่ะปรากฏว่าคิวไม่เยอะอ่ะเยอะมันตอนเที่ยงคนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าพี่หาที่จอดรถไม่เจอไปไงนะเราเป็นพี่น้องนะเราต้องลงตรงนี้ปะฝั่งนู้นไม่ใช่หรออีกเปล่าเฟมเราไปเอาบัตรกันก่อนมั้ยเดินกันไปก่อนมั้ยแล้วค่อยกลับมาเอารถก็คือจะทิ้งรถไปตรงนี้เลยอากาศเมืองไทยตอนนี้คือได้ที่เลยมากี่องศาวันนี้36องศาเอาอย่างนี้อยู่บ้านอ่ะนั่งนิ่งๆอ่ะเหงื่อยังออกหัวนักภาษาอะไรกับฉันเดินออกมาอยู่ด้านนอก
ไม่ผิดหวังว่าจานเวลานี้แหละกลับไปที่รถตอนนี้เราย้ายรถนะคะมาจอดที่สยามสแควร์เรียบร้อยนะคะทุกคนตอนแรกเราจอดอยู่ที่ MBK ใช่ป่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลานะคะเพราะว่าร้านโทรมาบอกว่าได้คิวแล้วมันถึง45นาทีบ้างจริงๆอ่ะครึ่งชั่วโมงนะประมาณไม่ได้นานมากขนาดนั้นเดี๋ยวเดินไปนะคะคือมันอยู่ใกล้ตึกนี้เลยอ่ะเนาะใช่อยากกินมาตั้งแต่ของก่อนสั่งไม่ได้เยอะอ่ะประมาณแค่2คนมันเลี่ยนเนาะครั้งที่แล้วที่เธอมากับรุ่นน้องอ่ะถ้าเกิดกินอ่ะมันได้กินหลายอย่างอ่ะจริง2คนไม่รู้จะสั่งอะไรได้เยอะป่ะพิซซ่าไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าเธอกินไม่น่าหมดอ่ะพิซซ่าเฮ้ยเธอดูถูกอ่ะใช่ดูถูกฉันแหละถูกแล้วเห็นอ้วนๆอย่างงี้ฉันกินน้อยนะดินเสียงล้อ ESR ตลอดเวลาแล้วเราก็จะจาบิจู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 จาแล้ววันนี้ที่อัดคลิปคือเป็นวันเกิดของมาชิโกะทุกคนแล้วแบบคุยมาชิโกะ IG อ่านแล้วจะร้องไห้จริงและแล้วเขาก็มาเปิด IG นะคะแล้วอันนี้เมนูแรกมาแล้วอะไรนะซุปเห็ดทรัฟเฟิลคุณจานไม่เคยลองใช่สลัดกันหรือยังเป็นไงกูไม่ชอบกินมันเว้ยอุ้ยนี่ผักที่บ้านเรากินแล้วอ่ะมีสลัดเหมือนแบบมีแบบอาหารฝรั่งหน้ามันดีขึ้นนะอ้วนต้องดีขึ้นนะเป็นหมื่นแล้วนะรสชาติแบบว่าอร่อยมากกินหมดแล้วนะคะอยากจะบอกว่าคือถ้ามีพิซซ่าไม่น่ากินหมดแน่นอนลำพังแค่นี้นะยังแบบเลี่ยนแล้วอะมันเลี่ยนแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าก็อร่อยนะคะราคาแบบว่าไม่แพงด้วยก็คือว่าเมื่อกี้มาหารองเท้านะคะทุกคนแต่ว่าไม่มีรองเท้าผู้ที่อยากได้เลยอ่ะเอาจริงรองเท้าที่เมืองไทยคือหาซื้อไม่เคยแบบได้อ่ะจริงเขาพีทีจะไม่มีเลยไม่มีเลยคุณต้องแบบสั่งมาจากเกาหลีเท่านั้นใช่พีมาเป็นฟีลว่าบูดนะไม่แล้วพีมานี่คือราคาแบบทะยานขึ้นฟ้าไปแล้วราคาเออใช่เดี๋ยวจะไปทำผมนะคะทุกคนนัดร้านทำผมไปตอนบ่ายสามโมงตอนนี้คือกำลังจะบ่ายสองแต่ว่าเราต้องแบบอย่าไปกระชันชิดมากมันจะตื่นเต้นนะเราต้องแบบไปเป๊ะเลยนี่ค่ะทุกคนตอนนี้ถึงร้านแล้วนะคะมาก่อนเวลากี่นาทีเนี่ยคุณจัดไป 2:37 นะคะจอดรถอยู่หน้าร้านค่ะไม่รู้เข้าไปเลยได้ไหมหรือเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยไปเดี๋ยวเข้าไปเลยดีกว่าปกติเฟย์ไม่ค่อยตัดผมนะทุกคนนานๆที1ปีครั้งอุ๊ยหน้าม้าผมยาวด้วยนะไม่ได้ตัดมาเลยเนี่ยคือเก็บหน้าม้าไว้เพื่องานเก็บหน้าม้าไว้เลยจองไว้ค่ะชื่อเฟย์กับฟิล์มอะค่ะเพื่อนไปก่อนนะจ๊ะ
ตอนแรกมันยาวแบบยาวแบบยาวเกินไปของฉันอะเองว่าปะเนี่ยมันโอเคเนาะดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเดี๋ยวพรุ่งนี้อะจะต้องไปย้อมสีเว้ยฉันก็จะลาผมสีทองของฉันแล้วนะฉันจะกลับไปสู่ผมสีน้ำตาลแล้วนะจ๊ะสาวๆเห็นไอดอลหลายๆคนเขาก็ผมสีเข้มกันหมดเลยเว้ยแต่นะตอนเนี้ยสั้นเท่าตอนเคป๊อปมาสเตอร์เลยทุกคนถ้ากลับไปย้อนดูฉันก็เอ้าแล้วฉันก็กะนะว่าแบบฉันจะผมยาวฉ่ำๆไปคอนนี้แต่ทำอยู่ดีแบบมันก็แต่ก็เดี๋ยวทรงไม่เหมือนเดิมจ้าก็ต้องรอชมนะคะว่าจะเป็นยังไงจะกลับไปเป็นแบบผมน้ำตาลให้ดูแบบสุขภาพดีนะคะในวันพรุ่งนี้มาแบบคนละวันเลย นั่นแหละวันเดียวไม่ทันใช่ๆราคาคือ560บาทถือว่าดีมากนะคะทุกคนเราจะแนะนำบอกต่อร้านซารอนเดอร์อีแคร์ที่อยู่แถวทองหล่อเนี่ยตัดดีคือไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบว่าตัดช่างเกาหลีคือช่างไทยที่ร้านนี้นะคะตัดแบบว่าดีมากละเอียดดีเทลนะคะตั้งใจปราณีตมากๆเลยนะคะก็จัดการจับช่อการวัดการตัดชึบๆทุกอย่างเขาแบบตั้งใจอ่ะทุกคนเข้าใจป่ะไม่ใช่แบบลกลวกเหมือนบางร้านเฮ้ยฉันไม่อยากจะพูดเลยคือมันแบบตัดกี่นาทีเร็วมากเขาหยิบขึ้นมาแบบสุบสับสับแล้วสั้นสั้นแบบตกใจจากที่ตอนแรกฉันผมยาวๆสั้นขึ้นมาแล้วฉันแบบเฮ้ยทำไมแบบขนาดนี้แล้วเร็วมากเหมือนฟีลแบบรีบอะถ้าแบบร้านแบบสไตล์แบบอาเกาหลีมันต้องมีความแบบปารีสร้านนั้นคือเร็วมากแล้วแบบคนรีวิวเยอะว่าดีแต่จริงๆอะต้องมาเจอร้านนี้มอลลอนก็เคยเห็นไหมเกาหลีดูแบบเกาๆเลยค่ะทุกคนฉันบอกเลยว่าดีมากนะคะร้านนี้ราคาแบบโอเคเลยแต่ว่าถ้าใครจะไปร้านซารอนเดย์แคร์แนะนำว่าต้องจองก่อนจริงๆนะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยคิวแน่นยาวพรึบเลยอะเอาเป็นว่าลองได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะตัดแบบฟิลเลเยอร์ไม่ใช่แบบว่าแท็กๆนะเป็นเลเยอร์ที่แบบผมยังหนาอยู่อะทุกคนลองดูนะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังกลับบ้านแล้วค่ะวันเสาร์ของเรานี่จริงๆภารกิจก็มีเท่านี้เลยไม่ให้ดูต้นไม้นานมากเลยอะสำหรับ YouTube คือเป็นกุหลาบค่ะทุกคนแดดแรงมากร้อนมากเห็นเปล่าว่านี่คือกุหลาบด้านหน้าบ้านนะคะที่เรียงรายอยู่ก็คือออกดอกเยอะนะถือว่ามันเลิศมากพออยู่หน้าบ้านปุ๊บออกดอกดีมากอันนี้ต้นผักกาดกองตอนแรกมันดอกเยอะกว่านี้แต่นี้มันร่วงไปแล้วนะคะมันทำท่าจะตายต้นนึงแต่ว่ามันรอดส่วนนี้ก็กุหลาบอีกแล้วส่วนต้นนี้ก็คือออกดีมากทุกคนมันสูงแล้วสูงอีกคือคิดอยากจะตัดตรงยอดนะแต่ว่าดอกมันออกตรงยอดไม่หยุดแล้วสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะส่วนต้นนี้เห็นไหมต้นส้มๆเนี่ยสภาพอาจจะดูไม่ค่อยดีแต่เคยจะตายแล้วก็ฟูมากตอนนี้คือจริงๆมันแบบดอกเยอะนี่ค่ะน้องเดซี่เห็นแบบนี้ก็คือมีดอกอยู่นะแต่ว่าไอ้ตรงกลางอะเฟรมจะงงมากมันดูเหมือนกับหายไปดอกไม่ค่อยออกแต่ชอบมาออกตรงแบบริมๆขอบมันเหมือนลกนะทุกคนแต่ว่าจริงๆภาพรวมก็สวยนะหรออันนี้เรียกว่าต้นนีออนที่จะมีความเป็นแบบสีเป็นแบบว่าจางๆเป็นเขียวที่ดูเหมือนมีหิมะนะคะถ้าอยู่หน้าหนาวมันจะรู้สึกแบบว่าหนาวมากแต่พอหน้าร้อนปุ๊บดูแห้งแรงมากค่ะดอกอ่ะมันมีช่วงที่ออกเยอะไปแล้วทุกคนมันจะเป็นดอกแบบว่าสีม่วงแบบสวยมากม่วงแบบบอกเลยว่าฉ่ำต้นหลิวนี่ก็คือตัดไปแล้วนะคะตอนแรกอะต้นริมสุดเห็นปะต้นริมสุดอะมันเหมือนจะตายแต่ว่ามันฟื้นมาแล้วนะคะตอนนี้ดอกมันเหี่ยวแหละดอกสีม่วงแบบหมูถือว่าเลิศมากส่วนต้นนี้ยังไงเอ่ยตายไปทั้งแผงค่ะเอาดีตั้งแต่ได้มาไม่เคยซักเลยอะไอเหล็กนี่ต้องได้แหละขอโทษนะน้องออกมาด้านนอกมามาเจอสิ่งสกปรกก็ต้องซักจ้าเดี๋ยวไปเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะไปดูว่าวันพรุ่งนี้ที่เป็นวันอาทิตย์เนี่ยเราไปไหนทำอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะทุกคนคือมันหน้าเมือกมากเมือกแล้วก็มันสุดๆเลยร้อนกินแล้วอุ่นๆนะดีกระเจี๊ยบกระใจช่วยเลยนะล้างอะไรนะแม่ไขมันอันเจี๊ยบที่แบบแม่ทำเองอะทุกคนหิวน้ำเปล่าออกเดินทางค่ะทุกคนไปที่แรกก่อนจะไปร้านทำผมคือเป็นย่านแถวไหนนะมันคือแถวไหนวะจ๊ะโหนนทบุรีปากเกร็ดอ๋อมันก็ใกล้เมืองทองอยู่ดิมันใกล้เมืองทองธานีเลยเว้ยทุกคนคือตอนแรกอะแผนที่จะรับกระเป๋าอะคือวันเดียวกันกับวันคอร์สพอเขาบอกว่าจะเสร็จวันนั้นปรากฏว่าเฮ้ยมันเสร็จก่อนจริงๆร้านนี้คิวแบบเยอะมากนะคะทุกคนที่ทำครอบกระเป๋าเดินทางมันคือเขาเรียกอะไรอะสงสัยที่ครอบอะพอดีกระเป๋าอะคือมันต้องตัดไงเพราะว่ากระเป๋าเรามันเป็นทรงที่แบบต้องวัดไซส์อะเขาไม่ได้เคยทำรุ่นนี้มาก่อนอะแบบนี้เลยต้องเอากระเป๋าอะไปทิ้งไว้ให้เขาคือแต่ก่อนอะเวลาเดินทางอะคือเฟย์มาจะใช้ที่เขาแถมมาให้เลยของแซมโซไนท์นะคะเป็นแบบว่าผ้าสีดำคลุมกระเป๋าแต่
เนี่ยพอใช้ไป2ครั้งมันขาดขาดมันบางไงด้วยความที่มันเป็นผ้าขูดเขินก็ขาดโดนกระเป๋าเลอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสั่งทำนะคะเขาเป็นแบบบ้านคนนะคะทุกคนไม่ใช่ร้านอิสบ้านค่ะเป็นอย่างนี้ที่ข้อกระเป๋าเห็นปะเลือกสีได้ของเราเป็นสีเทาๆมันเข้ากันนะเข้ากันกับไอ้ตรงที่เราตรงนี้เป็นเทาๆมันจะแบบพอดีกระเป๋ามันจะเป็นอย่างนี้เออส่วนน้องคนนี้นะคะก็ใบเล็กอันนี้คือราคาทำมาได้1,200ส่วนใบใหญ่อ่ะทำ1,800ทั้งหมดก็คือ3,000นะคะบ้านคนแบบนี้เลยจากที่ถามเขาว่าทุกคนคิวตอนนี้เขาบอกยาวไปถึงกรกฎาคมแล้วอะคือพี่คุยกับเขาอะตั้งแต่เริ่มธันวาปะที่เขาเริ่มคุยตั้งแต่ตุลาก่อนอุ้ยตุลาแล้วนั้นทริปที่จะไปคือญี่ปุ่นใช่ปะไม่ทันสรุปเขาบอกว่าไม่ได้มาอีกทีนึงอะคือ12 เดซ็มเบอร์แล้วเขาก็บอกว่าได้คิวอะคือให้เอากระเป๋าอะมาช่วงปลายกุมภาแล้วก็เสร็จเร็วกว่าที่เราคิดไว้ถ้าใครสนใจเนี่ยเราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้เดสคริปชันนะคะเผื่อว่ามีใครสนใจแต่ว่าจะไม่ได้เร็วๆอะทุกคนไม่ได้เร็วๆนี้แน่นอนถ้ามีทริปหรือมีแผนเพื่อใช่ไปทำผมกันนะคะล่าสุดก็คือกลับมาที่เดิมอีกแล้วสยามสเคปเมื่อวานก็มาวันนี้ก็มาอีกนะคะทุกคนเพราะว่าร้านอะที่จะมาทำผมอะคือชื่อร้านว่าออนนี่โรมดูรีวิวมาเยอะมากนะคะเขารับแต่ทำสีอย่างเดียวเมื่อวานเราไปตัดซาลอนเลยแค่วันนี้เราก็มาทำสีอย่างเดียวใช่ที่ร้านนี้ไม่รู้เหมือนกันนัดร้านตั้งแต่10:30เลยนะคะเช้าสุดวันแรกอาจจะดูเข้มนิดนึงเวลาสระไปเขาค่อยๆเสร็จทองได้ก็จะไม่กลับมาเป็นทองถ้าสระใช่ค่ะไม่กลับมาเป็นทองอ๋อก็หลังจากนั้นถ้าเกิดน้องอยากแบบว่าให้ผมอยู่ตลอดก็ต้องใช้พวกยาสระผมพวกสมุนไพรแอดโอ้ยเขาจะเข้าไปกดได้สีให้ดูแบบมนเป็นไม่คล้ายกับแอดบาร์ถ้าเกิดเราอยากฟอกกลับไปฟอกก็กลับไปฟอกได้โอเคแต่เนื้อผมแล้วจะดูเนื้อผมทักก่อนทักก่อนได้ค่ะได้สระผมให้ได้ค่ะเฟรมค่ะนี่ค่ะสองสาวผมเข้มเมสคัมแบ็คเป็นเอเชียเกิร์ลสุดเลยอันยาฮาเซลเต็มเดบิวต์เลยเห็นไหมถึงนี้ศิลปินเกาหลีเขาก็ผมเข้มเยอะนะเราก็เลยแบบว่าโอเคมีแรงจูงใจว่าเออฉันทำผมเข้มก็ได้ขอโทษนะตอนนี้คือหน้ามาฉันไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆทุกคนคือหน้ามาแบบแตกละแหงมากฟิวว่าอยากจะเอาน้ำมาราดแล้วก็ขอใดอ่ะแต่ก็เกรงใจช่างว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเธอไม่เอาโลมาเหรอเอามาแต่มันไม่สามารถช่วยได้นะเว้ยโลอ่ะมันแตกแล้วก็คือแตกเลยมันต้องล้างด้วยน้ำใดใหม่เท่านั้นตอนนี้นะคะทุกคนคือมากินข้าวที่ร้านชื่ออะไรนะมากุโรชื่ออะไรมากุโรมากุโรร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะทุกคนคือหิวมากตอนแรกอะนึกกับพี่ปิ่นอยู่เลยว่ากินอะไรดีใช่ป่ะพอหิวเท่านั้นแหละอาหารญี่ปุ่นมันชอบลอยเข้ามาปลายมันเป็นสีแบบสีอะไรวะน้ำเงินอะสรุปคือตรงปลายที่ฟิลดูเป็นน้ำเงินนะแต่จริงๆอะอีกไม่นานมันจะกลายเป็นน้ำตาลปะเหมือนมันให้มันน้ำเงินเพื่อดูความเข้มก่อนไงอ๋อเออใช่มันเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวสักพักนึงมันจะหลุดเป็นน้ำตาลใช่เราสระผมทุกวันนะทุกคนหิวมากเลยตอนที่กี่โมงแล้วจ้าบ่ายโมงไปโมง12 นาทีรู้แต่เมื่อเช้ากินข้าวเร็วเลยหิวเร็วไงช่วยด้วยหน้าม้าอาจจะดูรำคาญหน่อยนะคะแต่หน้าม้ามันได้เท่านี้แหละแอบนัวนะแอบแซ่บอ่ะเอาดีสภาพฉันเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนตอนกลับมาจากอังกฤษเหมือนยูทูบตอนที่กลับมาจากอังกฤษอ่ะไม่เหมือนเว้ยเพราะว่าผมเธอมีความเทากับน้ำเงินข้างหน้าฉันอ้วนอีกนิดเดียวโดนที่แบบโบท็อกหายไปอ่ะเป๊ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่แซบออนเซลการจะเข้าไปด้านในนี่แหละทุกคนคือแวะมาดูนิดนึงนะคะแบบว่ามีของอะไรน่าซื้อบ้างแต่ว่าเข้าไปด้านในอาจจะไม่ถ่ายเพราะว่าความคนมันเยอะเนาะอ
ตอนนี้กลับแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ไปเดินแซปออนเซลมามันเยอะมากจนเราไม่รู้จะเลือกซื้ออะไรเลยคือร้านมันเยอะมากแล้วจริงๆอ่ะเราไม่ได้มีจุดประสงค์อยู่แล้วว่าอยากจะได้อะไรขนาดนั้นก็เลยแบบไม่จำเป็นก็อยากซื้อแต่ว่าคนน่ะเยอะมากเลยเป็นฟิลเดินแล้วปวดหัวนะคะพารากอนขนก็เยอะมากตอนนี้คือแบบไม่เซลเลยทั้งการแต่งตัววันนี้คือฉันแต่งผิดเว้ยทุกคนคือเป็นฟิลว่าด้านบนอาจจะดูแบบปกติใช่ป่ะแต่ด้านล่างอ่ะมันมิกกันแล้วเป็นเสื้อกับกระโปรงที่เหมือนพนักงานออฟฟิศเวอร์พักเที่ยงแล้วมาเดินอ่ะแล้วหน้ามาก็พังพินาศมากๆนะคะอันนี้นะคะทุกคนคือของที่สั่งมาค่ะต้องมาแกะแล้วก็ซักนะคะที่เก็บก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะยังซื้ออยู่ดีงงปะเกือบทิ้งไปแล้วนะเนี่ยโอ้โหอากาศร้อนมากร้อนแบบร้อนจริงๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนคลิป Weekend Walk วันเสาร์อาทิตย์ของเฟย์แล้วก็พี่ฟิล์มก็ประมาณนี้เลยนะคะคือเสาร์อาทิตย์นี้นี่ออก2วันนะปกติออกแค่วันเดียวนะคะเราไม่ค่อยออกจากบ้านบ่อยนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขออภัยกับหน้ามาแล้วก็หน้าที่ดูเหนื่อยล้าขนาดนี้นะคะมันฟิลยมมากทุกคนอากาศเมืองไทยร้อนมากค่ะร้อนจริงไปอาบน้ำก่อนนะ